ออราดูซูกลานอนุสรความโหดร้ายในฝรั J ่งเศสย้อนกลับไปในวันที v ่สิบมิถุนายน1,944หมู e ่บ้านออราดูซูกลานในจังหวัดโอดเวียน h a u t e v i e n ประเทศฝรั่งเศสซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของนาซีในยุคนั้นได้ถูกทำลายย่อยับเยือเคราะร้ายที่โดนนาซีหน่วย SS สังหารอย่างโหดร้ายมีทั้งการกราดยิงหรือจับรวมกันไปเผาทั้งเป็นในโบสถ ซึ่งก็คือชาวบ้านจำนวน642คนไม่เว้นแม้แต่เด็กๆมีเพียงผู้หญิงคนเดียวและผู้ชายห้าคนที่รอดชีวิตในวันนั้นวันที่10มิถุนายนคศ1 9 4 4วันหลังดีเดมู่บ้านออรดูสู่กลางจังหวัดโอดเวียนประเทศฝรั่งเศสภายใต้การปกครองของนาซีเยอรมนีถูกทำลายชาวบ้าน642คนรวมทั้งผู้ชายที่ไม่ได้เป็นนักรบผู้หญิงและเด็ก ถูกสังหารหมู่โดยกองร้อยวัฟเฟิลเอสเซึ่งเป็นการลงโทษแบบเหมาระวอมอจากความเคลื่อนไหวต่อต้านในพื้นที่รวมทั้งการจับกลุ่มและประหารชีวิตในภายหลังของนายทหารยศชดบอมบันฟือร์ร์แห่งวัฟเฟิลเอสเนามว่าเฮวูดคัมเฟอร์ซึ่งมีคนบอกว่าถูกเผาทั้งเป็นต่อหน้าคนดูคัมเฟอร์เป็นผู้บัญชาการที่ได้รับประดับยศสอองในกองพลเอ พันเซอร์ที่สองดัสไรพวกเยอรมันได้สังหารทุกคนที่พวกเขาพบเจอในหมู่บ้านในช่วงสมัยนั้นเช่นเดียวกับผู้คนที่ถูกนำตัวเข้ามาข้างในจากพื้นที่โดยรอบยอดผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้คนที่กำลังผ่านทางไปในหมู่บ้านในช่วงเวลาที่กองร้อยเอเอสเดินทางมาถึงผู้ชายจะถูกนำตัวเขาไปในยุ่งฉางและคอกซึ่งพวกเขาจะถูกยิงที่ขาและราด ด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่ยุ้งฉางจะถูกจุดไฟเผาส่วนผู้หญิงและเด็กถูกต้อนเข้าไปในโบสถที่ถูกจุดไฟเผาผู้ที่พยายามจะหลบหนีออกทางหน้าต่างก็จะถูกยิงด้วยปืนกลเกิดการต้นสะดอย่างกว้างขวางโดยรวมแล้วมีบุคคล643คนที่ถูกบันทึกว่าถูกฆาตกรรมยอดผู้เสียชีวิตประกอบไปด้วยพลเมืองชาวสเปน17คนชาวอิตาลี8คนและชาวโปรสาม คนมีผู้รอดพ้นจากการสังหารหมู่ได้6คนผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่นามว่ารอบแบร์อิราตซึ่งเป็นที่รู้จกักจากการเคลื่อนไหวเพื่อความปรองดองระหว่างฝรั่งเศสเยอรมนีและออสเตรียเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์คศ2023ในวัย97ปีเขามีอายุ18ปีในช่วงเวลาที่เกิดการสังหารหมู่ หมู่บ้านไม่เคยได้รับการฟื้นฟูเลยหมู่บ้านใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นในบริเวณใกล้เคียงในช่วงหลังสงครามประธานาธิบดีฝรั่งเศสชาญเดอกโกรสังการให้คงสภาพหมู่บ้านที่ถูกทำลายไว้ให้เป็นอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์ถาวรและจากวันนั้นหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่เคยมีใครไปอยู่อาศัยอีกเลยจวบจนกระทั่งปัจจุบัน อย่างไรก็ตามในช่วงหลังจากสงครามโลกยุติลงประธานาธิบดีชาเดอโกลแห่งฝรั่งเศสได้สั่งการให้คงสภาพหมู่บ้านที่ถูกทำลายไว้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอนุสรณ์และพิพิธภัณฑ์ถาวรสร้างความประหนักตนใจแก่คนรุ่นหลังถึงความโหดร้ายจากสงครามที่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่ว่ากับใครหรือที่ใดก็ตามหมู่บ้านในวันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่9นาฬกาถึง18นาฬกา ในฤดูร้อนเปิดถึง1ิบนาฬกา